ายร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่537คลิปนี้พบกับตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวตัวแทนจากภาคใต้ปะทะกับเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยตัวแทนจากภาคกลางเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคม2567หรือ2024ในศึกไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์นี่คือมวยรอบ Isuzu Thailand Championship มีทั้งหมด6คู่6ภาค3รุ่นในรอบแรกไฟที่3กติกามวยไทยคาดเชือกพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพัก1เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับมาแล้วนี่ก็คือกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์สมชายกระโหทองเรียกนักมวยทั้งคู่มาจับหำสักหน่อยอุ้ยไม่ใช่มาตรวจความเรียบร้อยโอ้ผู้บรรยายพิเศษภาษาอังกฤษคุณชัยกิจและคุณอรันเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามความหล่อ มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวตัวแทนจากภาคใต้อายุ22ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมสูง170เซนติเมตรชกมา68ครั้งชนะ48แพ้18เสมอ2ถือว่าเป็นมวยแทนมาแทนสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างที่ถอนตัวออกไปส่วนเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยตัวแทนจากภาคกลางอายุ31ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมเท่ากันสูง173เซนติเมตรชกมา72ครั้งชนะ65แพ้10เสมอ2เอามาบริกรรมคาถาอนันตปัตชเยอปัตติเทเทนาอปัตติยาอปัตติเทเทคืออปัตติโทอปัตติคือกึดกึดตะวันแดงมั่งมาลองปองแปงงองแงงงองแงงมาลิงกินกองสระนอกองแกงมานองมาแนงมับขอโทษขออภัยสำหรับเมียรักแฟนมวยบริกรรมคาถาผมเอามาจากโน่นแหละคณะตลกอะไรต่างๆอ๋อสับมือชกยกแรกแหกหมานครับพี่น้องกางเกงขาวตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวนั่นแหละแล้วเพชรภาคใหม่กางเกงดำไทไฟบอกแล้วว่ามีมุมขาวกับมุมดำเท่านั้นนะเป็นอย่างไรกรรมการสมชัยสับมือชกตลอดยังดูชั้นเชิงกันอยู่โดยเฉพาะตะวันแดงนะฮะเป็นมวยแทนมาแทนสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างที่ถอนตัวออกไปนั่นเองเป็นอย่างไรมวยแทนให้คำตอบฝีไม้ลายมือไม่ขี้หมาเขาบอกว่าอย่างนั้นยังไงโอ้โหความสูงแตกต่างกันนิดหน่อยเจ็ดอู้หูมวลยันหลักแต่นี้เพชรภาคใหม่ยันตะวันแดงยังไงก็หาอายุก็ต่างกันนิดหน่อย22ปีกับ31ไม่นิดหน่อยแล้วคุณคำปล่อยยังไงยังไงเพชรภาคใหม่อายุมากกว่าแสดงว่าได้เปรียบอายุเยอะกว่าก็แล้วแต่แต่คิดแล้วคุณคำปล่อยเอาชกหน่อยชกหน่อยขยับก็หาแล้วเพชรภาคใหม่ภาคไหนกันแน่อันนี้จริงเป็นภาคคนภาคอีสานทั้งคู่นะเนี่ยเพราะว่าตะวันแดงนี่เป็นชาวสุรินทร์มาเป็นมวยแทนของชาวภาคใต้ส่วนเพชรภาคใหม่เป็นชาวโคราช มาแทนเป็นมวยภาคกลางไปไม่ว่ากันภาคไหนไหนเข้าสังกัดใครโอ้โหเตะกับแลกหมัดยังไงยังไงนั่นเห็นไหมซ้ายขวาโอ้โหนึกว่าลงซะแล้วภาพเบิร์ดไอวิวมุมสูงครับพี่น้องยังไงต่อตะวันแดงเข้าหาตะวันแดงตะแคงตีนเดินหรือเปล่าโอ้โหดอกนี้กระเด็นไป300โยชน์ยังไงขยับเข้าหาตะวันแดงไม่ได้กลัวรุ่นพี่ถ้าไม่สมศักดิ์ศรีไม่มาเป็นมวยแทนหรอกเขาเลือกมาแล้วโดนถีบอีกครั้งหนึ่งกรรมการสับมือชกหน้าหมัดขวาตรงเข้าไป
เพชรภาคใหม่เป็นมวยที่เก่าเกมกว่าด้วยอายุและโอ้โหหงายท้องปังงางพอชกมาตั้ง72ครั้งอีกคนหนึ่งก็ชกมา48ครั้งอายุการใช้งานก็ต่างกันซ้ายขวาเตะขวาไปอีกทีหนึ่งเพชรภาคใหม่ถีบซ้ายเข้าไปทีเป็นยังไงอ้าวขยับเข้าหาตะวันแดงอ้าวหมดยกพอดีเอ้าทำไมหมดเร็วจังอ่ะโอ้ยเอ้ามีสโลโมชั่นอ้าวผู้อุปถัมภ์รายการเราก็ต้องดูกันไปนะเป็นยังไงเอาว่ากันไปพอเป็นผู้อุปถัมภ์ในเอ้ยโอ้ยปักเข้าไปโอ้ยเก็บนะเนี่ยปักโอ้ศอกงัดทางงัดทางงัดทางงัดถีบนี่กระเด็นไปถึงโน่นเลยสุรินยังไงต่อโอ้ทัดมาลาเหรอโอ้ยอายโอ้ย ไม่ต้องพากแล้วคุณก็ปล่อยเชียร์ไว้ก่อนปักเข้าไปไม่ลงหนีหัวซุกหัวซุนเนี่ยที่มาของหัวซุกหัวซุนโอ้ก็กะขั้นคอตัวเองก็เสียหลักล้มลงไปแยกอย่าพึ่งโอ้โหถ้าไม่ถากกาดเข้าไปนี่นะไม่รู้จะเป็นยังไงเอ้ายกที่2อย่ากระพริบตาครับพี่น้องอาจารย์สมชายเป็นยังไงเรียกนักมวยทั้งคู่เข้ามุมเด้งก่อนครับลูกพี่หยับหายกที่2ถีบสกัดไว้ก่อนยังไงโอ้โหตะวันแดงตบบ้องหูท้องไปอีกทีนึงโอ้โหเฮ้ยดีใจกระโดดขึ้นเชือกแล้วเอายังไงยังไม่น็อกยังไม่น็อกขอนับก่อนเอาช็อกอย่ากระพริบตากับพี่น้องยังไงต่อยังไงโดนแล้วโอ้โหเพชรภาคใหม่โดนเข้าไปแล้วดีใจกระโดดขึ้นเชือกเลยอ่ะประกาศศักดิ์ศรีน็อกเอาเต็มตามเก็บยังไงฟื้นยังฟื้นแล้วครับพี่ฟื้นแล้วโอ้ยหายใจใจสิหลับสิขูดด้วยสิรูปสิขาดเอายังไงหมดแล้วหมดเลยเลือดออกเหรอมีเอ้ยว่าได้คนละนับเอาละเว้ยได้คนละนับแล้วครับพี่น้องในยกที่2เฮ้ยมีแตกด้วยเลือดกำเดาคิ้วออกโอ้เท่าไรแล้วเอา8เอาชกต่อได้คนละนับเอาละไม่ได้เปรียบเสียเปรียบยกนี้ตั้งต้นกันใหม่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหบนและตัดล่างถีบสกัดไว้ก่อนเพชรภาคใหม่ยังไงตะวันแดงโอ้เตะมั่งแต่ไม่ถึงวืดว่าชักกลัวเกรงๆแล้วเรามาแทนรอจังหวะโอ้ยเลือดยังไหลอยู่ครับพี่น้องยังไงโอ้ได้เลือดเห็นไหมบอกแล้วอย่าพึ่งดีใจกระโดดขึ้นเชือกนึกว่าตัวเองชนะน็อกไปแล้วนะเนี่ยเอาซ้ายขวาล่างสลับบนสลับล่างยังไงเงาราคาแพงไม่ได้นะต้องออกหมัดก่อนเอาขยับเข้าหาใจเย็นๆบอกว่าใจเย็นๆไม่รีบน็อกโอ้ยซ้ายวืดซ้ายไปอีกทีแต่โดนหมัดตอบโต้เข้ามาของเพชรภาคใหม่ขยับเข้าหายึกโอ้โหแลกกันนี่ไม่รู้ว่าศอกหรือหมัดเอายังไงต่อกรรมการก็สับมือชกต่อยังไงเอาเล่งเข้าไปเขาตีกันอยู่นะลูกพี่สมชายเอานั่นยังไงขยับเข้าหาที่เอาคืนจะเอาคืนเอาเลือดออกโอ้ยเลือดได้มีเป็ดเล็ดยังไงขึ้นไม่ขึ้นแล้วเอาละเอาโอ้ยกรรมการบอกยุติการชกแพทย์ประจำสนามธรรมโอ้โหอาจารย์เจรศักดิ์ปุพาชาติขึ้นมาดูแลนักมวยอีกเช่นเคยกรรมการบุคคลขาดอ้าวไม่ใช่แพทย์ประจำสนามของไทยไฟท์นั่นกอกน้ำเช็ดหน้าเช็ดตายังไงต่อโอ้โหทั้งปูดทั้งแตกฟังเนี้ยครับยังว่าเนาะอุ้ยท้องทองแพทย์ประจำสนามเส้นเบลเลอร์เลยฉีดอะไรต่อสโลโมชั่นดูซิปักเขาแรกหมัดแรกโอ้ยไงท้องปังงางหลับไหมยังดิดยังไงต่อแรกอีกคนละชุดนี่เห็นไหม
ใครถึงก่อนคนนั้นก็ลงกรรมการปรีเขานับทันทียังไงศอกหรือหมัดศอกหรือหมัดก้องหูหมัดตรงเข้าไปอีกทีหนึ่งแทดปึ๊บลงไปหมีบเอ็ดเลดเลยยังไงต่อปักเข้าบ้องหูที่หูเต้นระบำอีกครั้งหนึ่งหมัดตรงเข้าไปดั้งจมูกหมีบเอ็ดเลดเนิ่นกองก้นกูดจุดปักเข้าไปไปนอนน่าจะลงตั้งแต่หมัดแรกแล้วโอ้ยกรรมการเริ่มนับทันทีครับพี่น้องอ้าวตามรูปแบบก็อย่างนี้แหละนึกว่าตัวเองชนะตั้งแต่ตอนแรกโอ้ยเราก็นึกว่าตะวันชายนั่นแหละวุ้นตัวเตะแบบนี้ยังไงเนี่ยยังไงอ้าวพิธีกรบนเวทีคุณเดียวคุณเป๊กเชิญครับโอ้ยพี่เลี้ยงฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนดูเองก็แล้วกันเหนื่อยแทนเลยคุณเดียวคุณเป๊กทำหน้าที่ไปกิโลกรัมนะครับและวันนี้คืออันนี้จริงๆเนี่ยมีอีกหนึ่งท่านครับแต่ว่าบาดเจ็บแล้วก็มีน้องคนเมื่อกี้ขึ้นมาแทนก็ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวฉะนั้นขอประกาศครับ The Winners เพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยตัวแทนทีมภาคกลางขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ